สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ Channel อยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กสไตล์คาเฟ่กันอีกแล้วครับและเมนูในวันนี้ก็คือชีสเค้กหน้าไม้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมพิมพ์กันก่อนวันนี้ผมจะใช้เป็นพิมพ์ขนาด3ปอนด์และรองด้วยกระดาษไขเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้กระดาษไขที่ค่อนข้างหนาเพื่อนๆสามารถลองแค่ชั้นเดียวได้ครับแต่สำหรับวันนี้ผมกระดาษไขค่อนข้างจะบางนิดนึงผมเลยจะลองเป็นทั้งหมด2ชั้นครับเราก็จะค่อยๆกุกระดาษไขที่ก้นพิมพ์และขอบด้านข้างให้เรียบร้อยครับพอเราเตรียมพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำชีสเค้กหน้าไม้กันครับโดยจะเริ่มจากใช้ครีมชีส700กรัมแนะนำว่าให้เรานำครีมชีสออกมาคลายเย็นนอกตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพื่อจะได้ให้ครีมชีสของเรานิ่มและตีได้ง่ายครับจากนั้นผมก็จะตีครีมชีสให้คลายตัวครับให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมประมาณนี้ครับจากนั้นผมก็จะพักปาดอ่าง1รอบครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายเบเกอรี่160กรัมแล้วตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาจากนั้นผมก็จะเปิดเครื่องตีต่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับหรือสังเกตว่าน้ำตาลทรายละลายดีครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถตีด้วยสปีดสูงสุดได้เลยตีจนกว่าเนื้อครีมชีสของเราเนียนออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับสำหรับขั้นตอนนี้แนะนำว่าต้องตีให้ครีมชีสเนียนที่สุดครับสำหรับขอบด้านข้างเพื่อนๆก็สามารถใช้ไม้พายปาดเก็บเศษครีมชีสสักหนึ่งรอบครับแล้วเราก็สามารถตีต่อให้เนียนอีกรอบได้ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองโดยจะทยอยใส่ทีละ1ฟองครับแล้วเราก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำตีแค่พอส่วนผสมเข้ากันดีครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมเข้ากันดีเพื่อนๆก็สามารถใส่ไข่ฟองต่อไปได้เลยครับจากนั้นเราก็จะใส่ไข่และตีสลับกันแบบนี้จนครบทั้งหมด4ฟองครับพอมาถึงไข่ฟองสุดท้ายครับเราก็จะเติมกลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชาครับแล้วก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำเหมือนเดิมตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเนียนเข้ากันดีเพื่อนๆก็ปิดเครื่องได้เลยครับจากนั้นเราจะทำการปาดขอบอ่างและก้นอ่างให้เรียบร้อยครับแล้วพักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนต่อไปเตรียมวิปปิ้งครีม350กรัมแล้วใส่แป้งข้าวโพด18กรัมลงในวิปปิ้งครีมครับคนส่วนผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาเทลงในชามผสมที่เราพักเอาไว้ครับและขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เครื่องตีแล้วครับใช้แค่ตะกร้อมือค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับด้วยความเบามือครับแนะนำว่าให้เพื่อนๆพักปาดขอบอ่างและก้นอ่างสักหนึ่งรอบครับเพื่อเช็คว่าส่วนผสมของเราเนียนดีครับสุดท้ายก็ใช้ตะกร้อมือคนช้าๆเพื่อตัดฟองอากาศสักหนึ่งรอบครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เนื้อครีมชีสของเรามีความเนียนยิ่งขึ้นสามารถนำไปกรองได้สัก 1-2 รอบครับแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ได้กรองครับเราก็จะเทใส่ในพิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยครับก่อนนำเข้าอบผมก็จะเขย่าพิมพ์เบาๆครับหรือถ้ามีฟองอากาศใหญ่ๆเพื่อนๆสามารถใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มฟองอากาศออกได้ครับจากนั้นผมจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 45-50 นาทีครับพออบจนครบเวลาผมก็จะเปิดเฉพาะไฟบนครับเพิ่มอุณหภูมิเป็น200องศาอบต่ออีกประมาณ5นาทีครับสำหรับอุณหภูมิและเวลาของแต่ละบ้านอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันให้สังเกตสีของเนื้อเค้กของเราด้วยครับและตอนนี้ชีสเค้กหน้าไม้ของผมก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำออกจากเตาและพักไว้อุณหภูมิห้องสักประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็นำเข้าแช่ตู้เย็นอย่างน้อยประมาณ 4-6 ชั่วโมงครับเพื่อให้ชีสเค้กของเราเซตตัวดีครับสำหรับคลิปนี้ผมเข้าตู้เย็นประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็สามารถยกกระดาษไขเพื่อนำชีสเค้กออกจากพิมพ์ได้เลยครับแล้วเราก็จะค่อยๆแกะกระดาษไข่ที่ขอบด้านข้างเค้กออกครับในคลิปนี้ชีสเค้กของเราถือว่าเซตตัวพอประมาณครับแต่ยังไม่เซตตัวดีมากแนะนำให้เพื่อนๆครับแช่สักประมาณอย่างน้อย6ชั่วโมงก็จะดีกว่าครับและผมก็จะใช้ที่แบ่งเค้กแบ่งออกเป็นทั้งหมด12ชิ้นครับสำหรับมีดที่ใช้ตัดชีสเค้กผมแนะนำให้นำไปลนไฟก่อนให้ร้อนครับแล้วก็นำมาตัดชีสเค้กได้เลยหลังจากตัดแล้วเราก็จะเช็ดทำความสะอาดมีดทุกครั้งครับและทุกครั้งที่มีการลงมีดของเราจะต้องร้อนและสะอาดด้วยครับพอเราตัดชีสเค้กจนครบทุกชิ้นแล้วต่อไปเราก็จะนำชีสเค้กของเรามาห่อกันครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้เป็นกระทงฟอยล์มารีดให้เรียบครับแล้วก็นำชีสเค้กของเรามาวางลงบนกระทงฟอยล์ครับแล้วเราก็นำพลาสติกพันเค้กมาห่อชีสเค้กจากด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็พับแผ่นฟอยล์ที่ขอบด้านข้างเค้กก่อนครับจากนั้นก็เก็บด้านหลังและเก็บขอบให้เรียบร้อยครับ
แล้วก็ใช้กรรไกรตัดพลาสติกพันเค้กส่วนเกินออกเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับเราก็จะห่อชีสเค้กหน้าไม้ของเราจนครบทุกชิ้นเลยครับพอเราห่อชีสเค้กจนครบทุกชิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตกแต่งด้วยวิปครีมครับสำหรับวิปครีมเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ตามชอบได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเดลี่หรือนอนเดลี่ครับแต่ตัวที่ผมจะใช้ประจำจะเป็นแบบนอนเดลี่ครับของ Rich Gold Label ครับสำหรับหัวบีบที่ผมใช้ในวันนี้จะเป็นหัวบีบเบอร์4 B ครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจผงกี้ Channel ครับเพื่อนๆสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับพอเราบีบวิปครีมจนครบทุกชิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะตกแต่งด้วยผลไม้สดครับและวันนี้ผมก็เลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่ครับแล้วก็ตามด้วยบลูเบอรี่ครับและเพิ่มสีสันและความสวยงามด้วยใบโรสแมรี่ครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชีสเค้กหน้าไม้สำหรับขายในคาเฟ่น่ารักน่ารักแบบนี้เลยครับถือว่าเป็นเมนูที่ทำไม่ยากครับถ้ายังไงเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องผงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ผงกี้ Channel ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากสนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำคลิปของช่องผงกี้ Channel สามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ